จังหวะนี้ได้ลุ้นบ้างครับสงขลาทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศไปแล้วมี2ทีมครับบีซีเทโรศาสนานะครับรวมถึงสุพรรณบุรีเอาจังหวะนี้เปิดมาแถว2แล้วโอ้ติดอยู่หายไปยิงโกงไม่ได้ครับต้องบอกว่าจังหวะแรกเนี่ยเซฟสวยแล้วนะครับผู้รักษาประตูของสงขลายูไนเต็ดครับแล้วก็เป็นทางธนากรนะครับครับเป็นหมายเลข14ครับครับมีส่วนร่วมกันเยอะครับเริ่มตั้งแต่อย่างก้มเพชรนะครับยิงไปติดแล้วถึงมีมงของจอนแล้วสุดท้ายก็เป็นประตูทั้ง3ครั้งนะครับแบบจังหวะป้องกันไม่ได้นะครับจารุเดชลาหมุนนะครับจังหวะแรกเนี่ยเซฟออกมาแล้วมันไม่พ้นขีดอันตรายนะครับของสงขลาด้วยนะครับจาได้ยิงลูกฟรีคิกลูกนี้เข้า2ของจารุเดชลาหมุนนะครับจากการยิงของณัฐวุฒิสมบัติโยธาครับวันนี้เกมช่วงต้นครึ่งแรกนี่ต้องบอกว่ามีบทบาทกับเกมเหลือเกินครับเงียบดูอีกครั้งนึงบอลตกพื้นแต่มันตรงตัวของจารุเดชรับไว้ได้นะครับไม่หนีเท่าไหร่ครับลูกฟรีไปแล้วแล้วยิงโอ้โหโดนบอลครับโอ้โหหลุดเดียวเดียวเลยครับบอลเทพถึงหลักแต่ว่าประตูตรงทางคนนี้ลาแมนตรงเลยจังหวะท้ายนี่ยังมาตามเก็บไปได้นะครับดูจ่ายลูกนี้ไม่ล้ำนะครับมีตัวห้อยทางด้านซ้ายนะครับของบุรีรัมย์ตัวบิ๊กบิ๊กเลยครับเอาครับจังหวะนี้3ต่อ4โอ้โหทะลุตามช่องล้ำหรือเปล่าไม่ล้ำแต่ว่าโกออกมาไวแกบจารุเดชอะไรครับตั้งอย่างนี้อะไรก็ล้ำเลยครับผมเหมือนจะยกช้าไปหน่อยหรือเปล่าเลยครับนี่ครับโอ้โหตัวที่เติมเข้ามานี่นี่ครับโอ้โหรอให้เล่นบอลก่อนนะครับแล้วค่อยยกนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับเป็นธนากรต้องอยากให้ผู้ตัดสินนี่เซฟนักเตะไปด้วยครับเพราะว่าผ่านไปนี่รอบรองชนะเลิศนี่ก็งานหนักนะครับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหจริงจริงผ่านนะไปชาร์จอีกแล้วครับลูกนี้อูถือว่าชาร์จช้าเลยนะครับสักระยะแวร์ชาร์จติดต่อกันเลยครับที่นอนเจ็บนี่ไม่ได้โดนครับน่าจะเป็นสายเข้าตาเลยครับนี่ครับจังหวะสไลด์นี่ครับโอ้โหคือสไลด์นี่วุดไปแล้วนะครับครับอูสายเยอะมากครับที่สนามที่นสุนันนนท์นี่ครับสายเข้าตาเลยครับทางสอนชัยสุขล้อมนะครับยิงไม่แรงเท่าไหร่นะครับหมายเลข13นะครับณัฐพงษ์กองสวัสดิ์นะครับมงเบาไปนิดนึงครับโอกาสนี้ก็ถือว่าเปิดแม่นยำแล้วเท่าทะลุแล้วครับเอาแล้วลูกนี้ตาลบตาหรือเปล่าโอ้ต้องชมครับจารุเดชครับแม่ออกมาแล้วเหมือนจะพลาดแต่ก็ยังตะคุบไว้ได้โอ้โหดูแล้วที่60ครับคือถ้าคิดช้ากว่านี้โอกาสตกรอบก็สูงอ้าวลูกนี้หลุดเลยครับแหวกมายิงโอ้เข้ามือจารุเดชโอ้โหลูกแบบนี้นี่แกไม่พลาดจริงๆยิงมาด้านขวาล็อกหลายจังหวะไปหน่อยเพื่อนนี่เลยหลายรอบแล้วครับต้องยิงเองแล้วข้ามขาครับมาโอ้โหลูกนี้ถือว่ายิงแรงเลยครับพรเทพหิมละเนี้ยนำอยู่2ประตูก็น่าจะโอกาสสดใสนะครับเลยเอาตัวธนากรออกเลยครับลุยขึ้นมายิงมาโอ้โหยังติดบล็อกของสอนชัยสุขล้อมอยู่นะครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับเป็นณัฐพงษ์กองสวัสดิ์นะครับที่หลุดขึ้นมาทางด้านซ้ายนี่ครับดูจังหวะนี้นะครับพลาดแล้วนะครับทางด้านของอัลเมเรสนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยยังผวาออกมาบล็อกไว้ได้นะครับสอนชายสุขล้อมวิ่งช่องสวยนะครับจังหวะนี้ณัฐพงษ์แล้วก็ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาเลยนะครับทางด้านของผู้ตัดสินนะครับสุรพลสว่างจิตนะครับก็ทำให้จบเกมนี้นะครับเป็นบุรีรัมย์นะครับที่บุกมาเอาชนะทางด้านของสงขลาอยู่ในเตะไป1ประตูต่อ0นะครับจากธนากรนิยมวันแล้วก็สกอร์รวม2นัดนะครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เอาชนะสงขลายูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1นะครับก็พบกันใหม่นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับวันที่4กุมภาพันธ์กับนัดแรกนะครับและนัดที่2วันที่7กุมภาพันธ์ครับวันนี้เรา2คนต้องขอลาตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ